เปิดบ้านก้าวสุภัสราหมดสัญญากับทางช่อง3ก้าวสุภัสราแฮปปี้ชีวิตโสดสร้างความสุขด้วยตัวเองคนคุยเป็นศูนย์จีบได้แต่รอนิดหนึ่งไม่รับจีบผ่านโซเชียลมารู้จักกันก่อนปัดสดแล้วจัดเต็มเชื่อหนุ่มๆในวงการแซวเพราะสนิทไม่ได้หยอดเคยสัญญาช่อง3หมดแล้วยังไม่ได้ต่อขอบคุณผู้ใหญ่ที่ยังป้อนงานให้ใครๆก็เกณฑ์สิ่งเดียวกันว่าตั้งแต่นางเอกสาวก้าวสุภัสราธนชาติขึ้นสเตตัสโสดก็ดูจะสวยขึ้นล่าสุดทริปทะเลทิ้งพืชไปมาทำเอาหนุ่มๆในวงการอยู่ไม่สุขแหกคอมเมนต์อิโมจิให้แบบรัวๆเชื่อว่าเข้ามาคอมเมนต์แซวเพราะสนิทไม่ได้หยอดไม่นะคงเป็นเพราะสนิทกันเขาเลยกล้าที่จะแซวแต่ไม่ท้าสนิทคงไม่กล้าคอมเมนต์ส่วนจะมีอีกไหมคงต้องรอดูก่อนว่าจะไปทะเลอีกเมื่อไหร่มีคน DM มาจีบเพราะปิดไดเรกส่งมาได้แต่คนที่ for อยู่ไม่เพราะว่า1 IG ปิดไดเรกคนที่ทักมาได้คือคนที่เรา for เขาอยู่แล้วคนที่รู้จักอยู่แล้วที่ปิดไดเรกเพราะว่ามันวุ่นวายไม่ใช่หนุ่มๆ นะก่อนที่ยังไม่ได้ปิดมันมีกลุ่มที่เป็นต่างชาติเขาส่งกันมาบางทีเยอะเราหาไดเรกเพื่อนไม่เจอด้วยจีบผ่านโซเชียลไม่ได้ต้องรู้จักกันก่อนไม่ได้นะถ้าต้องรู้จักกันก่อนก็น่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ประวัติเขาบอกตอนนี้ยังไม่มีแฟนสดมาเป็นปีแล้วจีบได้ขอพักก่อนรอนิดนึงไม่มีจริงๆถ้าหนูเดินห้างกับใครบอกได้เลยเอาจริงๆว่าไม่มีแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเพื่อนก็โสดเหมือนกันมันเลยไม่เหงาไม่มีจริงๆโสดมาเป็นปีแล้วค่ะหนูว่าคงไม่คิดว่าจะมีคนมาจีบเพราะภาพลักษณ์เราอาจจะดูหน้าเหวี่ยงเจ้าชู้หรือเปล่าเราไม่ได้รู้ว่าคนมองจะมองเรายังไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนซึ่งหมดสัญญากับทางช่อง3แล้วแต่ผู้ใหญ่ยังให้งานอยู่ยังไม่ได้เข้าไปคุยว่าจะเซ็นต่อหรือเปล่ายังไม่ได้เข้าไปหาทางผู้ใหญ่สำหรับเราอยากโฟกัสที่เรื่องธุรกิจมากขึ้นเราเองเกรงใจด้วยเวลาที่ผู้ใหญ่ส่งงานมามันเป็นพิเรียดที่เราไม่สามารถรับทั้ง2เรื่องได้ทั้งที่เขาส่งงานส่งโอกาสดีๆมันเป็นเรื่องของความเกรงใจมากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปเข้าคุยกับทางช่องตอนนี้ก็หมดแล้วค่ะหมดไปเมื่อประมาณกลางปีหรือต้นปีจำไม่ได้คือทางช่องก็น่ารัก